หยางกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่19นกในกรงนั้นดูแสนสุขไร้สิ่งเดือดร้อนวันหนึ่งหนึ่งก็เฝ้าแต่ไซ้ขนให้สวยงามถือเป็นกิจสำคัญของชีวิตแต่นกป่านั้นมิใช่ยู่หวนพินิจเครื่องแต่งกายของเหอวัวจนทั่วทั้งตัวสีหน้ามิได้แสดงความรู้สึกใดๆจนกระทั่งผู้ถูกมองเริ่มหวาดวันยายเหอวัวมิถวายคำนับพระชายาชิวไลทนอึดอัดมิได้ต้องออกปากไกล่เกลี่ยเสียก่อนถึงอย่างไรในช่วงเวลาอันน้อยนิดนี้ก็มิบังควรจะให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นข้างในพระสนมกำลังเสวยและรอจะชมเหล่านางรำของนหลิวอยู่บนตำหนักโน้นเหอวัวยกศีรษะขึ้นนิดหนึ่งอย่างถือดีบัดนี้นอนอยู่ใต้หลังคาเดียวกันฉะไหนนางจะต้องคำนับหญิงผู้มาแต่ชนบทและแย่งเอาฐานะหน้าตาไปครองอย่างน่าเจ็บใจชิวไหลเยือกเย็นกว่าจึงเข้าไปใกล้พอกระซิบทันได้ยินที่พระชายาลงมาอยู่ที่นี่เพราะน้าหลิวของเจ้าจัดการและมิประสงค์จะให้ขัดเคืองพระไทยซ้อยอ๋องเท่านั้นวันข้างหน้ายังมีไม่รู้จะเป็นฉันใดเหอวัวไม่ควรก่อความเดือดร้อนใส่ตัวนะถึงจะเป็นมารดาก็ใช่ว่าพระสนมจะมีอำนาจเหนือซ้อยอ๋องทรงโปรดปรานพระชายาองค์นี้เจ้าก็รู้เหอวัวยอมคำนับตามที่สิวไลแนะนำวันข้างหน้ายังมีป่านนี้หน้าหลิวของเพชรทูลพระสนมสิ้นแล้วเรามาตรวจดูความเรียบร้อยของนางรำยู่หวนแกล้งเปรยอย่างคนที่อยู่เหนือกว่ายังจะมีใครต้องการสิ่งใดอีกหรือไม่นางรำอีกสองซึ่งตามหลังเหอวัวย่อกายลงคำนับซ้ำขอบพระทัยเพคะหม่อมฉันพร้อมแล้วขอประธานอนุญาตขึ้นไปที่ตำหนักเดี๋ยวนี้เลยเพคะไปสิเหอวัวพาเด็กของเจ้าไปขออวยพรให้ทรงโปรดทั่วกันทุกคนนะเหอวัวจำใจรับคำอวยพรอีกครั้งก่อนจะหลีกทางลงมาด้วยความอึดอัดขัดแค้นแต่จำต้องซ่อนไว้ภายในอกทำสีหน้าให้แช่มชื่นเพื่อการร่ายรำจะได้สวยงามสมบูรณ์และตระการตาจริงๆซึ่งก็เป็นไปได้ดังหวังพระสนมมารดาสวยอ๋องปรบพระหัตถ์และประทานรางวัลเป็นเงินถุงทั้งสามนางน้าหลิวซึ่งนั่งเคียงพระเก้าอี้เสนอหน้าทูลชื่อของนางผู้รำนำเหอวัวเพคะหลานสาวของหม่อมฉันเองที่เคยรำถวายเมื่อเสด็จมาครั้งก่อนนี้แล้วเลยรับราชการอยู่กับท่านอ๋องมาตลอดนางจงรักภักดีมากเพคะดีแล้วเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนกันได้ถวายความบันเทิงคลายความเหน็ดเหนื่อยซ้อยอ๋องได้รับราชองค์การให้ปฏิบัติงานมากมายหลายอย่างในตอนนี้เพราะห้องเต้ยังทุกโศกไม่หายตั้งแต่พระราชชายาสิ้นพระชนไปแล้วก็ไม่เป็นอันตั้งสติได้ลูกๆทุกคนต้องช่วยกันดูแลทำงานแทนหม่อมฉันหวังว่าจะทรงโปรดท่านอ๋องมากกว่าผู้ใดด้วยเป็นพระราชบุตรผู้ใหญ่แล้วนางหลิวทูลอย่างมั่นใจและมีความหวังข้าก็ไม่รู้ใจห้องเต้หรอกนะลูกหลายแม่หลายคนนักหนี่เกาลักซื้อก็ออกไปยังชนบทในว่าหาคนมาปรนิบัติทดแทนให้คลายพระทัยจากเศร้าสลดพระสนมถอนพระทัยใหญ่เจ้าอยู่ทางนี้ช่วยดูแลลูกเราด้วยก็แล้วกันอย่าให้เพลียงพล้ำแก่องค์ท่านอื่นๆเข้าได้หม่อมฉันยอมถวายชีวิตอยู่แล้วหากมีข้อหนึ่งที่ใครกราบทูลพระสนมอะไรผู้ชายสามัญทั่วไปจะตั้งหลักตั้งฐานได้ก็โดยการมีภรรยาช่วยเก็บงำทำการบ้านให้สิ้นห่วงกังวลนะเพคะพระสนมทรงพระสวนนี่เจ้าคิดจะให้ลูกชายเรามีเมียละสิเฮ้อก่อนในวังนี้น่ะไร้ผู้หญิงงั้นหรือหม่อมฉันไม่ได้หมายถึงพวกนางสนมหากแต่เมื่อมีสตรีระดับดีสมหน้าสมตาก็สมควรโปรดให้อภิเษกนะเพคะใครกันล่ะเราโปรดเองได้เมื่อไรซ้อยอ๋องจับตามองอยู่แล้วจึงรีบสอดเสียงถามเข้ามาว่าน้าหลิวทูลถวายสิ่งใดอีกแล้วอ้าวเสียงกลองนี่ใครเล่นกลองกันล่ะน้าหลิวนิ่งอั้นเสียงกลองนี้คือมือดนตรีของพระชายายู่หวนแน่ชัดนางเคยได้ยินเสียงซ้อมตอนดึกๆในห้องหับอันมิดชิดมันตื่นเต้นร้าวใจจนนางเองต้องตื่นตาฟังจนจบแม้จะได้ยินเพียงแว่วๆ
ฉับพลันนั้นเองนางรำชาวเขาคนหนึ่งก็เต้นเร่าออกมาเบื้องพระพักโสยอ๋องส่งตะลึงงันด้วยจำได้แม่นยำว่านางรำผู้มาเหนือรับสั่งคือใครพระสนมกับพระธิดาได้แต่ทรงมองด้วยความสนพระทัยแปลกตาและแปลกหูไม่ว่าจะเป็นท่วงทำนองการร่ายรำหรือเสียงกลองอันรัวระทึกจากเร็วเป็นเชื่องช้าและจากช้ากลับหันเหียนเปลี่ยนเป็นว่องไวและเมื่อเสียงกลองสะดุดหยุดลงนางรำผู้นั้นก็ร้องขับขึ้นด้วยน้ำเสียงอันแจ่มใสเป็นภาษาและสำนวนชาวบ้านพอฟังออกนกน้อยเอ๋ยเจ้าบินมาแสนไกลเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าเห็นแต่ไม้เป็นบ้านเห็นแต่ลานเป็นเคหานกน้อยเววาใครจะซบแนบนอนโหยหิวอาหารข้าวสารสักเมล็ดน้ำตาลสักเกล็ดใครเมตตาอาทรน้ำในทารามิใช่ของข้านกป่าดงดอนบินผ่านสิขอนเจ้าจะนอนไหนเอ่ยป่าอึกกระทึกล้วนสัตว์เสือสิงหวาดวันใจยิ่งมันวิ่งเข้ามาขบสัตว์ใหญ่ดังหินมันกินสัตว์น้อยเจ้านกกระจ้อยร่อยบินหนีเร็วเอ่ยกลางปีกผกผินบินข้ามเขาเหินหมดสุขไร้เพลินขวางทั่วเวหาอยู่ไหนกันเล่าไหนเรือนไหนเย่าไหนจะลมพัดประคองปีกแกว่งกวัดยังทลาร่อนเอ่ยท่ารำและการร้องนั้นคล้องจองกลืนกันรวมทั้งสีหน้าของผู้แสดงก็ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมระคนพอใจจึงเมื่อกลองรัวแผ่วรับท่อนสุดท้ายและจบลงนางรำก็ถวายคำนับทั้งสามองค์อย่างนอบน้อมทั้งสามปรบพระหัตถ์ประธานผู้รำอย่างเต็มพระทัยเก่งมากเพลงก็แปลกดีเราไม่มีรางวัลเตรียมไว้ให้เลยขอผัดไว้ก่อนนะเป็นไรไหมโซยอ๋องยังไม่ทันที่โซยอ๋องจะตอบยู่หวนก็ทูลว่าหม่อมฉันไม่ประสงค์สินจ้างรางวัลใดๆมากไปกว่าจะได้สนองพระเกษมสำราญเพคะพระสนมส่งสวนเบาๆนางนกป่าตัวนี้ช่างเจรจามิใช่เล่นเอาอย่างนี้เถอะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วพอใจก็ต้องตกรางวัลจะให้เจ้าเหนื่อยเปล่าย่อมมิบังควรเจ้ามีประสงค์สิ่งใดบอกมาเลยดีกว่าเราจะให้พระธิดาน้อยก็ส่งเสริมว่าเจ้าคงไม่ต้องการเพียงข้าวสารน้ำหรือน้ำตาลอย่างในบทเพลงหรอกนะยู่หวนคำนับอีกครั้งหนึ่งสบตาโสยอ๋องอย่างเปรมปรีหม่อมฉันขอประทานพระเมตตาเพคะขอให้หม่อมฉันได้อยู่ในที่ควรที่จะอยู่ท่านอ๋องนำหม่อมฉันมาชุบเลี้ยงอย่างดีเลิศหม่อมฉันขอถวายชีวิตไว้ด้วยความจงรักภักดีเพคะพระสนมนิ่งงันไปชั่วครู่แล้วจึงค่อยหันพักไปสบเนตรโสยอ๋องความรู้สึกในขณะนั้นยากจะอธิบายพระธิดาเหวินหวางส่งพระสวนพอพระทัยในความกล้าหาญของยู่หวนหญิงนี้เก่งและกล้าทั้งกิริยาวาจารวมทั้งมีความเป็นหญิงครบถ้วนกลิ่นหอมที่กำจายออกมาจากกายนางนั้นชวนให้ติดตามอยู่ใกล้มีหน้ารังเกียจแต่ประการใดลูกรับตัวนางมาจากเมืองหยงเล่อเป็นหลานสาวของพ่อค้ามีชื่อเสียงมีฐานะดีของที่นั่นสกุลหยางหยางสวนกุ้ยมาอยู่ที่นี่เหนือกว่าสนมอื่นๆในที่สุดโสยอ๋องก็ยอมรับอันที่จริงเป็นโอกาสอันดีสำหรับการบอกกล่าวยู่หวนผลักดันตัวเองขึ้นมาได้จังหวะเหนือกว่านางเหอหมัวนั้นหรือแต่ใครที่นี่ยกย่องว่ายู่หวนเป็นพระชายาของลูกโสยอ๋องตอบเลี่ยงไปลูกไม่เห็นแปลกเท่าที่มองดูยู่หวนมีภาษีเหนือกว่าเหอวัวมากนักนางนั้นได้แต่เป็นหญิงอย่างเดียวคงจะมุ่งบำรุงความสวยงามให้เป็นเด่นอย่างอื่นยังสงสัยแต่ยู่หวนนั้นเจรจาเฉลียวฉลาดนักลูกคิดว่าจะเป็นกำลังของเจ้าพี่ต่อไปในภายภาคหน้านะเพคะพระธิดาเหวินหวางออกความเห็นน้าหลิวซึ่งนั่งห่างๆออกไปได้แต่ฟังตาค้างอยู่พระสนมชายเนตรมองแล้วออกปากปรามธิดาอย่างเกรงใจคนเก่าแก่ตัวเป็นสาวเป็นแซ่ยังไม่เคยรู้เรื่องหญิงชายในครอบครัวมาก่อนนิ่งฟังจะงามกว่ากระมัง
ลูกอาจจะยังไม่เคยแต่ก็รู้เห็นเรื่องราวในราชสำนักมาไม่น้อยพอจะเข้าใจบ้างเหมือนกันว่าผู้หญิงต้องใช้สมองจึงจะอยู่ได้พระธิดาโต้แย้งเอาละอยู่หวนจะกลับไปได้หมดหน้าที่ของเจ้าเพียงเท่านี้และเราจะฝากรางวัลไว้ให้จงเรียกเอาจากน้าหลิวขอบพระทัยเพคะยู่หวนถวายคำนับอย่างยินดีกำหนดบางสิ่งไว้ในใจก่อนจะถอยออกไปนางหลิวพาเด็กของเจ้ากลับไปเสียก่อนพระสนมสั่งดังนั้นน้าหลิวจึงไม่มีทางขัดแย้งเพราะความเกรงกลัวโสยอ๋องจำต้องเลี่ยงตามยู่หวนออกไปด้วยใจแค้นเมื่ออยู่กันตามลำพังแล้วพระสนมจึงไล่เลียงเอากับพระราชบุตรผักเคร่งไม่อวยโดยง่ายวิสัยคนหรือเครื่องจักรก็ย่อมจะยิ่งใหญ่ได้เพราะฟันเฟืองตัวเล็กตัวน้อยเจ้าคงจะได้ยินมาบ้างแล้วลูกรู้แต่วาสนาของคนเราคงไปไม่ถึงดวงดาวผู้คนข้างในวุ่นวายมากมายนักอีกทั้งกำลังทหารก็มีน้อยเพียงพอปฏิบัติหน้าที่ตามราชองค์การเท่านั้นลูกจึงใฝ่หาความสงบสุขมากกว่าจะคิดเป็นใหญ่ลูกต้องการครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นหนึ่งเช่นสามัญเท่านั้นและยู่หวนก็มีคุณสมบัติเพียงพอจะเป็นเมียควรยกย่องได้แม่หมายถึงฟันเฟืองตัวเล็กตัวน้อยที่รับใช้ใกล้ชิดเจ้ามาก่อนเมื่อมีนางคนใหม่มาหาควรที่จะยกย่องเกินหน้าคนเก่าไม่ลูกถือคติว่ายกย่องคนให้สมควรกับความสามารถย่อมเป็นคุณสมบัติของผู้ปกครองนี่ท่านแม่แต่เจ้าจะต้องได้ศัตรูเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองน้าหลิวเขาเป็นญาติของเหอวัวลูกว่ามีชายาอย่างยู่หวนก็คุ้มพอแล้วพระธิดาส่วนขึ้นอย่างขบขันน้องว่าท่านพี่ได้เลือกชายาแล้วท่านแม่มีหน้าที่อย่างเดียวคือทูลเสนอเสด็จพ่อให้ทรงทราบและมีราชานุมัติลงมาพระสนมค้อนให้พี่น้องช่างเข้าใจกันดีนะพวกเราเหมือนหนึ่งมีพันธนาการลูกเองไม่มีทางไปจึงอยากสนับสนุนท่านพี่ให้มีความสุขยิ่งไม่ใฝ่ใจในขุมกำลังการได้หญิงชาวบ้านมาเป็นชายาก็ยิ่งจะปลอดภัยลูกชอบยู่หวนเขาฉลาดดีพระธิดาเผยความในพระทัยพักเศร้าเล็กน้อยท่านแม่รักลูกชายก็ควรช่วยให้สมปรารถนาเถอะเพคะลูกจะไม่ลืมพระคุณเลยลูกกับยู่หวนจะรับใช้รองบาททั้งสองพระองค์ไปจนตายโสยอ๋องให้คำมั่นและลงคำนับอย่างนอบน้อมพระสนมนิ่งคิดแล้วถอนใจยาวคนเป็นแม่ย่อมหวังให้ลูกเจริญก้าวหน้าจนสุดยอดแต่ก็ต้องเลือกหนทางที่ราบรื่นปลอดภัยไว้ด้วยรออีกสักหน่อยแม่จะหาโอกาสทูลฮ่องเต้ให้ทรงทราบน้องขอยินดีล่วงหน้าเพราะเสด็จพ่อเองไม่เคยห่วงห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของลูกชายคนไหนอยู่แล้วหากพระสนมมารดาเห็นด้วยพระธิดาหันมายิ้มแย้มกับโสยอ๋องผู้ที่นำเอาสีหน้าบูดบึ้งกลับไปสู่ที่พักก็คือน้าหลิวขอตำหนิสักหน่อยพระฉายาไม่บังควรจะละเมิดอำนาจถึงขนาดนั้นนางโกรธจนลืมตัวกล้ายุดเอาชายเสื้อยู่หวนไว้ที่หน้าบันไดยู่หวนมองมือของนางพลางหยุดนิ่งจ้องจนกระทั่งน้าหลิวต้องถอนมือกลับไปแล้วจึงเอ่ยเสียงต่ำว่าละเมิดอำนาจใครและที่ว่าขนาดนั้นน่ะคือขนาดไหนเวลานี้พระสนมประทับอยู่ในวังนี้และท่านทรงมอบอำนาจให้หม่อมฉันว่ากล่าวดูแลทุกคนหม่อมฉันให้เพียงเหอวัวกับเด็กอีกสองคนขึ้นไปรำถวายตามที่เคยโปรดพระฉายาไม่ควรตามขึ้นไปด้วยน้าหลิวเสียงสั่นแต่เวลานี้เราเป็นพระฉายาของโสยอ๋องมีอำนาจจะพาตัวเองขึ้นไปถวายความเพลิดเพลินตามประสาสะพายที่ดีพระสนมไม่ได้สั่งไว้นี่ว่าให้เราอยู่ในอำนาจของหัวหน้าพนักงานหญิงอย่างเจ้าหยุดปากมากเสียทีและถ้าคิดจะหนีภัยจากเราก็จงขอตามเสด็จพระสนมเข้าไปในวังเสียเลยมิฉะนั้นเราจะยังไม่พิจารณาโทษที่ย้ายของพระชายาลงมาตามอำเภอใจ